Put your flags up in the sky. สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ธวัชแสงละไมนะครับกับรายการสยามเทคบีฟ้าเวิร์คคัพ2014นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันพุธที่18มิถุนายนนะครับ2557นะครับเมื่อค่ำคืนนักศึกษาทุกคนก็คงจะได้นะครับชมการแข่งขันฟุตบอลนะครับทั้ง3คู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครเราก็คงจะรู้บ้างมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปผลฟุตบอลนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนะฮะเอาเป็นคู่แรกก่อนนะครับคู่แรกก็คือเวลา5 ทุ่มนะครับก็คือเป็นการแข่งขันระหว่างเบลเยียมพบกับอาร์เจเรียนะครับเมื่อวานที่ผมได้วิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์ไว้นะครับก็คือเบลเยียมอาจจะเป็นต่อเล็กน้อยแต่ว่าเริ่มการแข่งขันนะครับเริ่มการแข่งขันเป็นทีมอาร์เจเรียนะครับที่ขึ้นนำไปก่อนนะครับในนาทีที่24นะครับจากลูกจุดโทษของนะครับยาซิดบาฮิมีนะครับนะซึ่งโดนแฟงนะครับฟอนตองเวนนะครับเสียบล้มลงในเขตโทษหรือดึงนะครับทำให้ผู้เล่นของอาร์เจเรียล้มนะครับกรรมการไม่รอช้านะครับวิ่งขึ้นไปแจกใบเหลืองพร้อมกับชี้ไปที่จุดโทษนะครับทำให้นะครับอาร์เจเรียขึ้นนำไปก่อนนะครับ1-0นะครับหลังจากนั้นนะฮะเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเบลเยียมก็มีลูกที่ลุ้นประตูตีเสมอจากลูกฟรีคิกนะครับของเควินเดอะบอยนะครับเตะบอลไปให้แฟงนะฮะส่องไกลแต่ว่าบอลก็เหินข้ามคันออกไปนะครับสำหรับเกมในครึ่งแรกไม่มีอะไรนะครับผัดกันลุกผัดกันรับนะจบด้วยสกอร์นะฮะแอร์จีเรียขึ้นนำก่อนนะครับ1-0นะครับหลังจากนั้นในครึ่งหลังนะครับนาทีที่65เบนเยียมก็เปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงมาก็คือมาลูอาเฟลานี่นะครับซึ่งเล่นอยู่กับแมนยูนะครับซึ่งไม่แน่นะฮะปีนี้แมนยูอาจจะขายหรืออาจจะลั้นตัวไว้นะครับที่ผมฟูแล้วครับนะครับลงมาเล่นแทนนะครับมูซาเดเบเล่นะครับจากนั้นนะครับอีก5นาทีต่อมานะครับเควินเดอะบอยนะครับโยนบอลด้วยเท้าขวานะครับเข้าไปในเขตโทษนะครับก่อนที่เฟลานี่นะครับจะขึ้นโขกนะครับเช็ดคานเข้าไปอย่างสวยงามนะครับทำให้เบนเยียมนะครับตามมาตีเสมอกับแอร์เจเรียได้นะครับโอ้โหคนนี้ไม่ได้ฮะลูกศีรษะนี่ต้องยกให้กับเฟลานี่เลยแต่ตอนที่เขาเล่นกับแมนยูนี่การทำประตูนี่ไม่ค่อยมีนะครับนะหนักไปทางเป็นตัวสำรองซะมากกว่านะครับส่วนนาทีที่80นะจังหวะโต้กลับของเบลเยียมนะครับฮาซาร์นะครับเล่นอยู่กับเชลซีนะซึ่งคิดว่าในปีนี้ฮะผู้เล่นที่น่าจับตามองอีกคนก็คือฮาซาร์นั่นเองนะครับนะคนนี้เป็นคนที่ครอบครองบอลได้ดีนะครับเลี้ยงลูกติดเท้าได้ดีมากนะฮะเลี้ยงจี้เข้าไปที่กองหลังนะครับก่อนจ่ายให้นะฮะเมอร์เทนนะครับหลุดเข้าไปยิงเต็มข้อนะฮะตรงตะข่ายซึ่งทำให้เบลเยียมแซงขึ้นนำนะครับในนาทีที่80นะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นไม่มีทีมใดที่จะทำประตูได้นะครับหมดเวลานะครับเบลเยียมก็เฉือนชนะแอร์เจเรียไปนะครับ2-1นะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปเมื่อวานนะครับนะก็คือเบลเยียมอาจจะเป็นต่อเล็กน้อยก็ผลไปตามนั้นนะครับก็คือเบลเยียมเอาชนะแอร์เจเรียไป2-1นะครับครับผมสำหรับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเม็กซิโกซึ่งคู่นี้นะครับในแถบบ้านเราก็ให้ความสนใจนะครับคู่นี้ก็คือบราซิลกับเม็กซิโกนะครับซึ่งในแมตช์แรกที่แข่งกันการนี้เนี่ยก็ทั้งบราซิลและเม็กซิโกก็ชนะมาทีละ1ครั้งนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าแมตช์นี้ทีมไหนชนะนะอาจจะผ่านเข้ารอบได้ประมาณ 99.9% นะครับฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ถือว่าการเล่นอาจจะไม่เล่นแบบดูดันเหมือนแมตช์แรกนะครับเริ่มเกมมานาทีที่24นะครับเม็กซิโกมีลุ้นขึ้นนำก่อนนะครับจากเปเรล่านะครับเปิดบอลให้กับนะเอล่านะครับยิงด้วยเท้าขวานะครับพุ่งเกือบจะเข้าประตูอยู่แล้วแต่ว่าเซซ่านะครับเซซ่านายทวารซัมบ้านั่นเองเซฟไม่ได้นะครับปัดออกข้ามคานไปเซซ่านี่จะเล่นอยู่ที่ อิตาลีนะครับนะต่อมานะครับอีก2นาทีบาซินได้ลุ้นบ้านนะครับเมื่ออาเวสนี่คือ เล่นอยู่แบ็คขวานะครับแบ็คขวาจะเติมขึ้นบนไปนะครับเปิดบอลนะครับเข้าไปในเขตโทษนะครับให้ผู้เล่นสำคัญก็คือเนย์มาร์นะครับขึ้นมงเต็มๆแต่ว่าประตูของจังโก้นะครับโอซัวนะครับก็เซฟไม่ได้เหมือนกันนะครับถัดมานาทีที่14นะครับจัมบ้าได้ลูกฟรีคิกบ้างนะครับเนย์มาร์นะครับเปิดยาวเข้าไปหน้าประตูนะครับให้ซินวาพักอกนะครับแต่ให้ปาลินโญ่นะครับยิงแต่ว่าโอซัวผู้รักษาประตูเม็กซิโกก็เซฟได้อีกครับแหมวันนี้นะครับผู้รักษาประตูของเม็กซิโกนี่ถือว่าเป็นดาวเด่นวันนี้นะครับเราจะเรียกว่าเม็กซิโกไม่เสียประตูดีได้ก็เพราะนะครับโอซัวนั่นเองนะครับจบครึ่งแรกไม่มีอะไรนะครับสกอร์ยังเหมือนเดิม0ประตูต่อ0นะครับ0ประตูต่อ0พักได้อีก10นาทีนะครับเกมในครึ่งหลังนาทีที่64นะครับบาซินเกือบจะได้ประตูอีกครั้งครับเมื่อเนมาพักลูกลงในเขตโทษก่อนซัดด้วยเท้าซ้ายนะฮะเท้าซ้ายนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของเม็กซิโกโอซัวก็เซฟได้อีกแล้วฮะที่เห็นมาตั้งแต่ครึ่งแรกยังมาครึ่งหลังนี่เซฟไปแล้วตั้ง 4-5 ครั้งนะครับนะฮะนาทีที่86เกือบจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับบุกหนักมากนะได้ลูกฟรีคิกมั่งลูกเตะมุมบ้างเนม่าเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษมั่งซินวาขึ้นโขกเต็มๆผู้รักษาประตูของเม็กซิโกก็เซฟได้อีกโอ้โหวันนี้นะฮะประมาณเกือบ 6-7 ลูกนะโอซัวเนี่ยของเม็กซิโกนี่เซฟได้หมดนะครับจบการแข่งขันนะครับบาซิลก็เสมอกับเม็กซิโกไปแบ่งแต้มเป็นคนละ1แต้มฉะนั้นเนี่ยตอนนี้บาซิลก็มีอยู่4แต้มเม็กซิโกก็มีอยู่4แต้มนะครับแมตช์สุดท้ายถ้าทั้งคู่เสมอก็กอดคอกันเข้ารอบนะครับฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ก็ถือเป็นคู่ที่พูดแล้วนะไม่มีสกอร์นะดูก็อาจจะไม่สนุกเท่าที่ควรนะครับสำหรับในคู่ต่อไปนะทางบ้านเรานะครับนักศึกษาอาจจะมาแล้วโดยการชมการแข่งขันไม่ทันนะครับก็เริ่มแข่งขันเวลา 5:00 นะครับก็คือในแถบเอเชียของเรานะครับเกาหลีใต้นะครับจะพบกับรัสเซียนะครับนะคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีมากนะครับรัสเซียกับเกาหลีใต้เมื่อครั้งแล้วก็นะครับรัสเซียนะชนะเกาหลีมานะครับเริ่มการแข่งขันได้11นาทีนะครับสมขาวก็ทักทายรัสเซียก่อนนะครับลากบอลไปกลางสนามนะเข้าไปในเขตเขตโทษแต่ยิงไม่ดีนะฮะบอลโด่งข้ามคานออกไปนะฮะเห็นได้ว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเรื่องของแรงเรื่องของกำลังเนี่ยถือว่ายังดีนะครับช่วงท้ายเกมนะฮะนาทีที่39นะครับเกาหลีใต้มาได้ลุ้นอีกครั้งนะครับพิงมินนะครับเจ้าเดิมยิงด้วยเท้าขวานะครับนอกเขตโทษแต่บอลก็ข้ามคานอีกเช่นเคยนะครับฉะนั้นเนี่ยจบครึ่งแรกรัสเซียกับเกาหลีใต้ก็ยังสกอร์0-0นะครับต่อมาเริ่มนะครับในครึ่งหลังนะครึ่งหลังนะครับได้ไม่นานนะครับนาทีที่68นะครับเกาหลีใต้ก็มาประสบความสำเร็จนะลากบอลขึ้นมาซัดระยะประมาณ20หลาโดยฮีคึงโฮนะครับบอลตรงตัวนะครับในด่านหมีขาวนะครับอีกอร์เฟเยฟนะครับรับหลุดบอลนะก็เลยเข้าประตูไปนะครับเกาหลีใต้ก็ขึ้นนำไป1-0อันนี้คือยิงระยะไกลนะครับ20หลาของคินโฮนะครับหลังจากนั้นไม่นานรัสเซียก็บุกเรื่อยเรื่อยบุกเรื่อยจนมาถึงที่นาทีที่74นะครับซาเมดอฟนะครับยิงเลียดในกรอบด้านขวานะครับยิงเลียดในกรอบด้านขวานะฮะผู้รักษาประตูของเกาหลีใต้ปัดบอลไปโดนขาของ
เคอร์สคอฟนะครับกระเด้งไปโดนเยสเซมโก้อีกทีนึงนะครับและมาเข้าทางของชาคอฟก็เลยยิงเข้าตุ้มตาข่ายทำให้รัสเซียตีเสมอเกาหลีใต้เป็น1ประตูต่อ1นะครับช่วงเวลาที่เหลือไม่มีฝั่งไหนนะครับทำประตูได้นะครับผลสกอร์ก็เลยออกมาเสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1นะครับฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในแถบเอเชียเราก็ต้องเชียร์ทีมเอเชียของเรานะครับนะญี่ปุ่นก็แพ้ไปแล้วตอนนี้เกาหลีใต้ไม่แพ้นะฮะเสมอนะครับเดี๋ยวไงเราก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะฮะเกาหลีใต้ว่าจะแข่งวันไหนครับผมสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกอีก3คู่นะครับเป็นการแข่งที่ว่าโอ้โหวันนี้ต้องติดตามชมอย่างยิ่งนะครับทีมไหนแพ้นี่ถือว่าต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านเป็นทีมแรกแน่นอนนะครับคู่ที่1นะครับออสเตรเลียนะครับจะพบกับฮอลแลนด์นะครับคู่นี้จะถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีช่อง5นะครับเวลา5ทุ่มตรงนะครับการวิเคราะห์อาจารย์คิดว่าออสเตรเลียนี่เมื่อครั้งแล้วแพ้มานะครับฮอลแลนด์ชนะสเปนมานะครับส่วนออสเตรเลียแพ้ชิลีนะครับคู่นี้ถ้าออสเตรเลียแพ้ก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยครับนะถือว่าตกรอบอย่างสนิทนะครับส่วนฮอลแลนด์ถ้าวันนี้ฮอลแลนด์ชนะก็ถือว่าเข้ารอบเกือบ 100% นะครับฉะนั้นเนี่ยคู่นี้อาจารย์คิดว่านะครับฮอลแลนด์อาจจะเป็นต่อนะครับนะประมาณสักลูกหนึ่งนะครับยังไงคู่นี้น่าจะมีสกอร์นะออสเตรเลียจะดีอยู่ครึ่งแรกนะครับฮอลแลนด์จะได้ระบบการเล่นแบบทีมเวิร์กนะครับผู้เล่นมีความสามารถเฉพาะตัวดีโดยเฉพาะล็อบเบนนะครับที่ลากเลื้อยหรือจะเป็นกองหน้าของแมนยูฟานเบซี่นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ไปว่าวันนี้ฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์น่าจะชนะนะครับอาจจะชนะสักนะครับ 2-0 นะครับ 2-0 นะหรือว่าอาจจะ 3-1 อย่างนี้นะครับช่องนี้จะถ่ายทอดทางฟรีทีวีช่อง5นะครับเวลา5ทุ่มตรงนะฮะรักใครเชียร์ใครแต่ว่าออสเตรเลียนี่เป็นแถบเอเชียของเราฉะนั้นเราควรจะเชียร์นะครับออสเตรเลียนะครับสำหรับในคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างสเปนกับชิลีเหมือนกันครับคู่นี้นะฮะถ้าสเปนแพ้นี่ก็โอเคเรียบร้อยนะฮะสนิทนะครับตกรอบสนิทแต่ถ้าชิลีชนะนะครับก็เข้ารอบตามฮอลแลนด์เข้าไปนะครับสเปนแพ้ฮอลแลนด์มา5ประตูต่อ1นะครับชิลีชนะออสเตรเลียมานะครับ2นะครับประตูต่อ1ฉะนั้นเนี่ยคู่นี้จะถ่ายทอดทางฟรีทีวีช่อง5และช่อง7นะครับเวลา 14:00 นะครับฉะนั้นใครอยากดูก็น่าจะนอนก่อนแล้วตื่นมาแต่ถ้าดูยาวเลยมันก็ไม่สมควรนะครับเพราะจะทำให้ร่างกายเรานะพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับคู่นี้อาจารย์ว่าไม่น่าจะเป็นสเปนเป็นต่อนะน่าจะสูสีนะครับคู่นี้นะฮะสเปนเป็นต่อในเรื่องของตัวผู้เล่นอาจจะแบบเป็นดาวดังเยอะชิลีได้ทีมเวิร์กนะครับได้ความคล่องตัวนะฟันธงคู่นี้รักใครชอบใครเล่นได้นะครับเชียร์ได้นะครับใครชอบสเปนก็เล่นสเปนใครชอบชิลีก็เล่นชิลีนะครับนะแต่อย่าไปเล่นพวกการพนันนะไม่เอานะครับถ่ายทอดสดทางช่อง5และช่อง7เวลา 14:00 นะครับสำหรับคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับคู่นี้เหมือนกันนะครับแพ้ไปด้วยกันทั้งคู่ก็คือแคเมรูนจะพบกับโครเอเชียนะครับถ่ายทอดทางช่อง5เวลา 17:00 นะครับแคเมรูนก็แพ้มานะแคเมรูนจะแพ้เม็กซิโกมาโครเอเชียแพ้บราซิลมาคู่นี้เหมือนกันนะครับใครแพ้ก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยใครชนะก็ต้องไปลุ้นอีก1แมตช์ในแมตช์สุดท้ายนะครับฉะนั้นถ้าผลออกเสมอด้วยกันทั้งคู่ไม่เป็นผลดีกับทั้งคู่ฉะนั้นต้องมีทีมใดทีมหนึ่งชนะนะครับคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะออกเสมอนะครับ
หรือไม่โครเอเชียอาจจะสัก 1-0 นะครับฉะนั้นเนี่ยคู่นี้คิดว่าสกอร์น่าจะ 1-1 นะครับหรือรักใครเชียร์ใครก็ทีมนั้นก็ได้นะครับถ่ายทอดทั้งช่อง5เวลา 17:00 นะครับนะก่อนจากการวันนี้นะครับผมอาจารย์ธวัฒน์ต้องขอขอบคุณนะครับ3Vนะครับวิไลสยามของเรานะครับที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทอดให้พวกเราได้รับชมทุกวันนะครับสำหรับวันนี้รายการ FIFA World Cup นะขอนะครับจบการรายงานและสรุปผลเพียงเท่านี้ผมอาจารย์ธวัฒน์สวัสดีครับ